ครับผมบุม CK Fit นะครับวันนี้มารีวิวอาหารที่ใช้ในการเลี้ยงกุ้งนะครับผมจะมี2ส่วนด้วยกันจะเป็นอันแรกก็คืออาหารเม็ดนะฮะนี่อาหารเม็ดจะเป็นเม็ดขนาดกลางนะครับไว้ให้กุ้งไซส์ตั้งแต่นิ้วครึ่งถึง2นิ้วครับกินจนถึงไซส์ 4-5 นิ้วนะฮะเป็นอาหารเม็ดส่วนที่2ก็คือนอกจากอาหารเม็ดแล้วผมจะมีใบหูกวางนะครับซึ่งเก็บได้จากใกล้บ้านนี่เองใบหูกวางใบหูกวางจะเลือกใบที่กรอบก่อนนะครับโดยทีแรกจะเก็บมาก่อนเก็บมาหลายๆใบนะฮะแล้วก็มาเลือกดูว่าใบไหนกรอบใบไหนที่มันสดดูได้ยังไงดูได้จากสีนะฮะสีมันจะมีความแตกต่างกันอยู่ยิ่งพึ่งตกมาใหม่ๆนะครับมันจะมีสีสดกว่าแล้วตกมาหลายวันแล้วโดนแดดกรอบเนี่ยลักษณะจะเป็นแบบนี้ครับนี่คือตกมาหลายวันแล้วส่วนใบสดๆก็จะประมาณสีแบบนี้ซึ่งการเก็บใบหูกวางมาฮะต้องทำการล้างก่อนทำไมถึงล้างเพราะว่าบางทีมันโดนฝนโดนใดโดนสารเคมีนะครับเขาฉีดยาฉีดอะไรแล้วก็ต้องทำการล้างเพื่อป้องกันไม่ให้ลงในบ่อสารเคมีถ้าลงในบ่อแล้วจะเกิดความเสียหายนะครับกุ้งตายนะครับซึ่งเราถ้ากรณีที่ว่าไปไหนหลายวันนะครับหรือว่า 2-3 วันแบบนี้เราไม่ได้อาหารผมก็ใส่ใบหูกวางไว้ซึ่งกุ้งมันจะชอบมากโดยการแทะนะฮะแทะใบหูกวางเนี่ยนี่ก็เก็บมาช่วงเช้าเลยหลายสีและขนาดเราต้องมาคัดกันอีกทีนะครับเป็นวัตถุดิบที่หาได้ใกล้บ้านและประหยัดมากโดยไม่ต้องซื้ออาหารเม็ดนะครับการให้ผมจะให้วันละครั้งนะครับช่วงประมาณ 2-3 ทุ่มถ้าเป็นอาหารเม็ดก็หยิบนะครับกุ้งขนาดไซส์2นิ้วก็ประมาณ5เม็ดนะครับเม็ดเล็กเนี่ยโดยแต่ละครั้งที่ให้อาหารเราต้องดูว่าอาหารเก่าที่ให้ไปมันหมดหรือยังเพราะไม่งั้นมันจะทำให้น้ำมันเสียได้นะครับกรณีที่กุ้งบางครั้งกุ้งจะลอกคราบมันก็ไม่มีค่อยมีการกินอาหารหรือแม้กระทั่งกุ้งที่อารมณ์ไม่ดีนะครับกุ้งเศร้ากุ้งป่วยมันก็ไม่ค่อยกินอาหารสังเกตการกุ้งป่วยหรือว่ากุ้งไม่กินอาหารนะครับเราเอานิ้วหรือว่าเอาหลอดครับไปจิ้มๆที่กุ้งถ้ามันสู้มันชูกล้ามมาแสดงว่ามันแข็งแรงดีนะครับแต่ถ้าเราจิ้มชูเอาหลอดไปแตะมันแล้วมันยังเงียบนะครับมันเข้าที่หลบซ่อนแสดงว่าช่วงนั้นมันเป็นการซึมเศร้าไหมหรือไม่ว่ามันกำลังลอกคราบนะครับนี่ใบหูกวางผมเก็บมาเยอะแยะเลยเดี๋ยวผมก็ตัดนะครับตอนนี้ตัดเป็น3ส่วนอันนี้ก็โดนน้ำแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วเราก็ทิ้งไปอันที่ดีๆเราก็เก็บไว้นะครับส่วนอันที่ว่าใบสดจริงๆแบบนี้สดแบบนี้เราก็พาไปตากไว้เมื่อเอาไปล้างก่อนนะครับแล้วก็พาไปตากไว้เพื่อให้มันกรอบโอเควันนี้มารีวิวเสร็จแล้วก็ฝากกดไลค์นะครับแฟนเพจ Boom CK Fit นะครับเดี๋ยวผมจะอัพเรื่องราวการเลี้ยงกุ้งฉบับบูมซีนะครับเป็นยังไงมาติดตามได้นะครับสวัสดีครับ